ขอบอกว่าสาวๆที่ชอบพกดินสอเขียนขอบตาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากมีอารมณ์อ่อนไหวและไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะอย่างที่เกิดไว้ช่วงที่แล้วนะคะช่วงนี้เราจะพาผู้ชมไปรู้จักกับดีไซเนอร์สาวน้อยที่มีอายุน้อยที่สุดในโลก5ขวบเท่านั้นเองผู้ชมค่ะเธอคนนี้มีชื่อว่าซิดนีย์ไคเซอร์มีชื่อเล่นนะคะว่าหนูน้อยเมย์มค่ะคืออย่างนี้ตัวเธอกับคุณแม่ของเธอที่มีชื่อว่าแองจี้ไคเซอร์เนี่ยนะคะมีบล็อกแฟชั่นซึ่งโด่งดังมากๆเลยนะคะมีคนเข้าไปดูเยอะมากๆแล้วในบล็อกแฟชั่นเนี่ยหนูน้อยเนี่ยนะคะหนูน้อยเมย์มเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นนางแบบในการแต่งชุดสวยๆต่างๆนะคะแล้วก็โพสท่าแล้วก็ลงนะคะคนก็เข้าไปดูเยอะมากเพราะหนูน้อยเนี่ยน่ารักจริงๆเลยล่าสุดนี้เนี่ยนะคะทั้งคู่เนี่ยนะคะแองจี้ไคเซอร์แล้วก็ซิดนีย์ไคเซอร์เนี่ยได้รับการติดต่อนะคะจากเสื้อผ้ายี่ห้อเจครูให้ออกแบบชุดสำหรับเด็กให้กับเจครูพอคุณแม่กับคุณลูกคู่นี้เนี่ยนะคะได้รับการติดต่อจากเจครูเนี่ยตกตะลึงไปเลยเพราะบอกว่าเอ๊ะบล็อกแฟชั่นของเรานี่เราก็ทำเล่นๆนะเราไม่มีฝีมือแล้วก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าเลยแต่ยังไงก็ตามทีมจากเจครูก็บอกว่าไม่เป็นไรทำไปตามที่คุณแม่กับคุณลูกทำได้เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวทีมงานของเจครูเนี่ยจะช่วยให้ฝันของคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยออกมาเป็นความจริงเองดังนั้นทั้งคู่เนี่ยนะคะมีวิธีในการออกแบบเสื้อผ้ายังไงรู้ไหมตัดกระดาษแล้วก็ใช้ลูกปัดเนี่ยค่ะแปะลงไปแล้วก็ใช้กาวเนี่ยแปะใช้แบบว่าแม็กเนี่ยติดนะเพื่อ เขาเรียกว่านำเสนอไอเดียของตัวเองออกมาให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดแล้วทีมงานของเจครูเนี่ยก็ช่วยทำให้ความฝันของเขาเนี่ยเป็นจริงอีกทีนึงน่ารักไหมน่ารักนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นนี่คือเหมือนกับว่าเขาก็ออกแบบเพื่อถ่ายภาพอย่างนี้ใช่ไหมตัวเองยังใส่ไปเดินบนถนนจริงๆไม่ได้ใช่ไหมยังค่ะเดี๋ยวเจครูเนี่ยเขาจะทำแบบว่าการดีไซน์ของคุณแม่คุณลูกโดยเฉพาะของหนูน้อยคนนี้เนี่ยนะคะหนูน้อยเมย์เนี่ยให้เป็นความจริงแล้วเดี๋ยวจะตัดออกมาขายเลยนะก็จากลายที่เขาทำอย่างเงี้ยหรือว่าแบบทรงกระโปรงสั้นกระโปรงยาวคือมันน่ารักไงมากแล้วก็ทำแบบกระดาษเป็นแบบเด็กๆอ่ะตามฝีมือของเด็กๆน่ารักมากๆเลยเขาบอกว่าใครสนใจเนี่ยนะคะก็รอนะคะติดตามผลงานกับคุณแม่คุณลูกคู่นี้ได้นะคะในคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2015จากเจครูค่ะเลิศนะเอามาดูดีไซเนอร์ง่ายๆกันบ้างดีกว่านะเสื้อเชิ้ตค่ะที่บอกว่าเสื้อเชิ้ตของคุณผู้ชายเนี่ยนะคะบางทีเห็นอยู่ในตู้ค่ะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็ให้เขาใส่ไปจริงๆแล้วเอาของเขามาใส่ได้นะคะแต่ขอก่อนก็ดีนะเดี๋ยวเขาจะใช้หายไปไหนเนี่ยตัวนี้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีดีไซน์ในการใส่ด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆใส่แล้วก็เดินแบบทุบๆออกไปอย่างเงี้ยมันไม่สวยเดี๋ยวไปดูค่ะว่าแนวที่เราแนะนำนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะเสื้อเชิ้ตอย่างที่บอกนี้นะคะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคือบนแคทวอล์กเขาเอามาเดินกันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันดูเซ็กซี่มากเลยแม้แต่ดูนางแบบคนนี้นี่ใช่แองเจลิน่าหรือเปล่าใช่นะเห็นไหมขนาดยับๆอย่างนี้ยังเซ็กซี่เลยบูมเขามีเซ็กซี่เป็นคุณเดิมสไตล์ยับแบบบูมเนี่ยสงสัยกำลังมาแรงนั่นน่ะดิให้พี่เอลินพายตลอดเลยทุกท่านเนี่ยนะคะก็คือพอใส่ตัวแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณใส่แบบรู้แนวอย่างเช่นเพิ่มดีเทลด้วยเข็มขัดเก๋ๆสักนิดนึงนะคะมันก็จะทำให้ดูมีดีไซน์มากขึ้นแต่ถ้าผู้หญิงเอามาใส่อย่าใส่ตัวที่แบบว่าพอดีกับของเรามากคือเมื่อคุณเป็นผู้หญิงไซส์ M คุณต้องเอาไซส์ L มาใส่นะคะหรือว่าไซส์ S คุณก็เอาไซส์ M มาใส่แต่ว่าถ้ามันใหญ่มากจนเกินไปอันนั้นไม่สวยละนะคะเพราะว่าอันนั้นมันจะดูโครงเกินไปความเซ็กซี่ก็จะไม่เหลือนอกจากนั้นค่ะอะไรอีกเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณต้องการที่จะใส่แบบลำลองคุณสามารถใส่เนี่ยนะคะเป็นเลกกิ้งก็ได้อยู่ด้านล่างใส่เป็นรองเท้าบูทก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนคุณจะไปแบบอะไรที่เป็นมืออาชีพเนี่ยคุณเอาแบบนี้มาใส่ไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะว่ายังไงมันก็ดูลำลองอ่ะต่อให้คุณเอาเสื้อตัวใหญ่มาของผู้ชายแล้วใส่สูททับก็ดูไม่เนียบคุณต้องใส่ถ้าจะใส่เสื้อที่ใส่เป็นสูทเนี่ยก็คือต้องเชิ้ตพอดีตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาวท้วมหรือว่าสาวอวบอย่าใส่เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณอวบแล้วเนี่ยคุณเอาของเขามาใส่เนี่ยคุณจะยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะคุณจะยิ่งรู้สึกว่าเหมือนกับว่าน้ำหนักคุณจะเพิ่มขึ้นและดูบานเหมือนกระสอบค่ะเขาพูดตามแล้วใช้คำแรงกันเนาะไม่ได้ดูเบนราบหรือว่าดูแบบว่าดูเซ็กซี่อะไรแบบนี้นะแต่ถ้าสาวตัวเล็กใส่เนี่ยเอามาได้แล้วก็เติมความชิคด้วยรองเท้าส้นสูงนิดนึงก็ได้อาจจะเป็นเลกกิ้งบวกส้นสูงแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าเราใส่ออกไปข้างนอกก็ลองดูหน่อยก็แล้วกันเพราะบางทีคนอาจจะตกใจได้ไงเอามาใส่อย่างเดียวหรือแบบกับเลกกิ้งมันก็มันต้องมีประดับนิดนึงเนาะไม่งั้นมันเหมือนใส่ชุดนอนอยู่กับบ้านไง
เออมันก็ต้องลองดูนะคือชอบมากชอบผู้หญิงใส่เสื้อเชิ้ตเท่นะมันดูแบบมีเสน่ห์ผมยุ่งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ห้ามไปหยิบเสื้อเชิ้ตของผู้ชายคนอื่นมาใส่นะถ้าไม่ใช่แฟนเราอันนี้อาจจะงานเข้าได้เออไม่ดีแน่นอนนะคะมาช่วงหน้าดีกว่าค่ะจะพาทุกๆคนเนี่ยนะคะมาสุขภาพดีกันแล้วก็ไม่มีพุงด้วยเสื้อเชิ้ตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใส่ไปปุ๊บเนี่ยจะดูแบบว่าผิวๆเห็นแบบกล้ามเนื้อท้องเรานิดนึงแล้วมาคงจะดูดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเดี๋ยวมีโค้ชคนหนึ่งหน้าตาดีด้วยเช่นเดียวกันห้ามพลาดเลยนะคะโอ้จ้าชอบตรงนี้ตกลงพุงลดไหมลดโอเคค่ะ